สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ช่างนาวานะครับก็ไปซื้อรางรถไฟมานะครับเป็นงานของญี่ปุ่นนะครับของรางเบอร์2นะฮะตรงนี้ก็ไปได้มาเยอะเลยนะฮะสำหรับรางเนี่ยก็เขาขายกิโลละ80บาทนะตรงนี้ก็หมดกองนี้เขาหมดไปสักประมาณ200-300ประมาณนี้นะครับได้รถไฟมาเยอะเลยนะครับเพื่อนเพื่อนตัวนี้มีทั้งรถไฟที่มีสามารถใส่ถ่านได้เนี่ยอันนี้นะครับเราต้องมาดูก่อนนะครับว่ามันยังเล่นได้อยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็ที่อยากได้รถไฟได้สายโบกี้เลยนะครับสำหรับตัวนี้ตอนนี้ช่างนาวากำลังต่ออยู่นะครับเป็นรถไฟของยี่ห้อโทมี่นะครับอันนี้เลยนี่คือเป็นรางของเขานะครับนี่ก็มีอุปกรณ์เยอะแยะเลยตอนนี้เราก็เอามาเสร็จเราก็เอามาทำความสะอาดโดยก่อนเรามาทำความสะอาดเรามาล้างเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆแล้วตอนนี้ก็รอจะลองจะมาลองต่อดูนะครับว่ามันสามารถที่จะยังทำงานอยู่หรือเปล่านะครับก็บางตัวก็จะทำงานอยู่เหมือนลักษณะอย่างนี้นะเราใส่ถ่านอยู่เนี่ยนี่คือหมุนแล้วครับเราก็ต่อลักษณะนี้รถไฟไปแล้วเดี๋ยวรอนะครับเพื่อนๆ เดี๋ยวเราจะมาต่อที่มีสถานีด้วยครับได้เต็นท์มาด้วยนะครับ1หลังนะครับเต็นท์นี้ก็น่าจะประมาณ16บาทนะครับเต็นท์ได้ที่มาขีดละ8บาทนะครับปวดนี้ไปก็นาวาประมาณ300บาทนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูครับเพื่อนๆว่าเราจะต่อมาแล้วมันจะเป็นแบบไหนรอติดตามนะครับเพื่อนๆไปมาแล้วปุ๊บปุ๊บรถไฟมาแล้วปุ๊บจะปูนปูนโหเจอกระบวนเสียด้วยนะครับเข้ามองเข้ามองเลยมาแล้วรถไฟปูนขึ้นสะพานลงสะพานเฮ้ยขึ้นไม่ไหวมาแล้วรถไฟปูนปูนเจ้าปูนปูนเจ้าปูนปูนเจ้าปูนปูนไปคนเดียวเจ้าปูนปูนไม่มีพลังทางสะพานข้ามแม่น้ำแควมาแล้วตกสะพานแล้วนี่คือรางเต็มๆนะครับของช่างนาวาปูนปูนเนี่ยเราไปซื้อของเก่ามานะครับของร้านมือสองของร้านญี่ปุ่นนะครับของยี่ห้อโทมี่ก็มาต่อนะฮะตอนนี้ก็จะมีตัวรถอยู่กองนึงนะครับที่ยังต้องซ่อมแซมตัวรถบางคันนะครับมาแล้วกระบวนรถไฟของพี่วางมาแล้วพี่ใดดูดิคุณสะพานคุณสะพานโควิดดูอะไรนะดูดิติดอะไรนะไปแล้วรอด้วยมาแล้ว